เอฟพ่อทิพย์โพสต์ซึ้งอวยพรวันเกิดป๊อณัฐวุฒิไม่ผิดหวังที่แต่งงานกับผู้ชายคนนี้แม้ว่าจะแต่งงานใช้ชีวิตคู่จนมีลูกชายสุดเลิฟถึง2คนแล้วแต่เรื่องความหวานไม่เคยแผ่วเลยค่ะสำหรับคู่ของสาวเอฟพ่อทิพย์และหนุ่มป๊อณัฐวุฒิที่เรียกว่าต่างฝ่ายต่างคลั่งรักโดยเฉพาะฝั่งของหนุ่มป๊อที่มักโพสต์อวยความสวยความแซ่บของสีภรรยาอยู่บ่อยแต่ล่าสุดทำหมดขึ้น IG เมื่อสาวเอพรทิพย์โพสต์ภาพสวมกอดหนุ่มป๊อและโมเมนต์ต่างๆในชีวิตแต่งงานพร้อมอวยพรสุดซึ้งในวันคล้ายวันเกิดว่าผู้ชายคนนี้คือที่สุดสำหรับเรามีครบทุกรสชาติดีที่สุดสนุกที่สุดเป็นพ่อที่ดีที่สุดและรักเราที่สุดการมีคนดีๆอยู่ข้างกายถือว่าโชคดีมากๆพี่ป๊อไม่เคยทำให้ครอบครัวเดือดร้อนมีแต่มอบสิ่งดีๆและมอบความรักให้พวกเราตลอดพี่ป๊อเป็นพ่อที่ใส่ใจลูกมากดูแลลูกเมียเป็นอย่างดีตั้งใจทำงานเพื่อครอบครัวทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวไม่ผิดหวังจริงๆที่แต่งงานกับผู้ชายคนนี้เพราะเขาเป็นคนดีจริงๆวันเกิดปีนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์เหมือนทุกๆปีเป่าเค้กกันง่ายๆกินกันในครอบครัวแต่มีความสุขจังรักพ่อมากนะคนดีของหมามีงานนี้ก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับหนุ่มป๊อกันเพียบเลยทีเดียวค่ะ